Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน2022ในซีรีส์สร้างอุปนิสัยใหม่ทำลายอุปนิสัยเก่าวันที่5จงเริ่มต้นด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณในมัทธิวบทที่6ข้อที่33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ขณะที่เรากำลังไตร่ตรองว่าจะสร้างอุปนิสัยใดขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราอย่าลืมที่จะคำนึงถึงอุปนิสัยชีวิตในฝ่ายวิญญาณเป็นอันดับแรกๆมีอุปนิสัยที่ดีมากมายนับไม่ถ้วนที่เราสร้างขึ้นได้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหากเราต้องการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราก็ต้องเริ่มต้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้หากเราเป็นคริสเตียนเราก็ควรอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตและเป็นไปได้ก็ควรอ่านปีละครั้งหากเราเป็นคริสเตียนเราต้องใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นประจำหรือที่เรียกว่าการอธิษฐานหากเราเป็นคริสเตียนเราต้องให้รับใช้และแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้ากับผู้อื่นและเราต้องเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอเราต้องใช้เวลาในการหนุนใจและมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่นเราต้องใช้ตารางความสามารถเพื่อคริสตจักรเราต้องมีส่วนร่วมในงานรับใช้ที่จะไปแตะชีวิตของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ของเราและเราต้องแสดงออกอย่างจับต้องได้ในทางปฏิบัติถึงการเห็นคุณค่าและสนับสนุนผู้ที่ดูแลเอาใจใส่เราในฝ่ายจิตวิญญาณในมัทธิวบทที่22ข้อที่37ถึงข้อที่38พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกแต่สิ่งที่งดงามในชีวิตคริสเตียนก็คือพระเจ้าทรงรักเราเสมอไม่ว่าเราจะทำสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดหรือไม่ก็ตามพระองค์ทรงไถ่เราด้วยความเชื่อที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้ขึ้นกับการกระทำของเราแต่เมื่อเรารู้จักและมีประสบการณ์ในการให้อภัยและการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตเราจะต้องตอบสนองพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติโดยการดำเนินชีวิตอย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและทำในสิ่งเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราเองอีกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนก็คือยิ่งเราใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากอยู่ใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นยิ่งเราทำเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากที่จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนชีวิตและทำให้เรามีประสบการณ์ในความโปรดปรานของพระเจ้าได้มากเท่ากับการสร้างอุปนิสัยที่เสริมสร้างลักษณะชีวิตฝ่ายวิญญาณและการทำให้อุปนิสัยเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตคริสเตียนของเราในโรมบทที่12ข้อที่2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านซึ่งจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณใดบ้างที่เราอาจละเลยไปมีอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณใดที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการบ่มเพาะอุปนิสัยนั้นในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและริเริ่มความสัมพันธ์กับเราก่อนเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราก่อนและทรงลงมาเพื่อสำแดงความรักอันเป็นรูปธรรมกับเราก่อนขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นความสำคัญของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณให้เราแสวงหาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เราสรรเสริญและขอเริ่มต้นทุกวันด้วยความสัมพันธ์กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ